ภูมิธรรมโตก้าวไกลย้ำเงินดิจิตอลกระตุ้นเศรษฐกิจสิริกัญญายันไม่เคยขอให้ทำดิจิตอลวอลเล็ตนะครับภูมิธรรมโตก้าวไกลนะครับย้ำเงินดิจิตอลกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามคือผมอยากจะถามคุณภูมิธรรมนะครับผมคิดว่าคุณภูมิธรรมน่ะโอ้โหเขาบอกเป็นขงเบ้งนะครับของพรรคเพื่อไทยเลยผมอยากจะถามว่าคุณไม่มีสมองในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่นแล้วเหรอนอกจากการกู้มาแจกผมอยากจะถามคุณภูมิธรรมแบบนี้เลยครับถามแบบตรงๆเลยว่าคุณไม่มีสมองพรรคเพื่อไทยไม่มีสมองคนในพรรคเพื่อไทยไม่มีสมองในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นแล้วหรือนอกจากการกู้เงินมาแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือไม่ผมอยากรู้ครับพอถามว่าบอกเฮ้ยย้ำว่าการดิจิตอลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่มันคือการกู้มาแจกนะครับคุณไม่มีวิธีอื่นไม่มีสมองที่จะคิดวิธีอื่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรือนอกจากการที่ต้องกู้เงินมาแจกเท่านั้นคุณภูมิธรรมคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอครับไม่มีสมองคิดเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าโอ้โหเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีปัญญาคิดวิธีการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากการกู้มาแจกแล้วใช่ไหมการกู้มาแจกของรัฐบาลเพื่อไทยนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้แล้วใช่หรือไม่ผมอยากจะถามคุณภูมิธรรมอย่างนั้นครับแน่นอนครับผมไม่เถียงครับว่าการที่แจกเงินดิจิตอลเนี่ยที่จะแจกออกไปเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าเงินในคลังมันเหลือเฟือแต่การที่ไปกู้มาแจกมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่มันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่าผลกระทบอย่างอื่นที่ตามมาหรือเปล่าทำไมไม่คิดถึงเรื่องนี้ครับอย่าคิดว่าประชาชนโง่ครับอยากคิดว่าประชาชนกินหญ้าครับประชาชนกินข้าวครับทุกวันนี้ภูมิธรรมโต้ก้าวไกลย้ำเงินดิจิตอลกระตุ้นเศรษฐกิจสิริกัญญายันไม่เคยขอให้ทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตวิษณุเผยอยากออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทได้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณภูมิธรรมเองมาบอกว่าคุณสิริกัญญาเคยขอให้ทำคุณสิริกัญญารีบออกมาโต้เลยไม่เคยขอให้ทำเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูครับวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐจากฝ่ายค้านถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วไม่ได้ดื้อดึงอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนและหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังทุกฝ่ายหากฝ่ายค้านจะเสนอแนะวิธีการในโครงการนี้สามารถทำได้แต่หากวิจารณ์แค่ว่าผิดหรือแค่หาทางลงนั้นไม่อยากให้คิดแค่เพียงนำเอาความได้เปรียบทางการเมืองดิสเครดิตของรัฐบาลรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยตั้งใจทำตามสัญญาหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่คือการแจกเงินแต่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ปัญหามาอย่างยาวนานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับพยายามเดินหน้าโครงการด้วยความรอบคอบมอบหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานงานกับแบงก์ชาติว่าจะใช้วิธีใดและจะต้องกู้หรือไม่ทุกอย่างดำเนินการไปถูกต้องตามกฎหมายทุกฝ่ายเห็นชอบอย่างที่ผมบอกว่าผมก็อยากจะถามคุณภูมิธรรมอยากจะถามนะครับคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะคิดวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นนอกจากการกู้มาแจกอย่างเดียวใช่ไหมการกู้มาแจกเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีของพรรครัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไหนบอกว่านะครับทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแน่เจ๋งมีฝีมือมีความสามารถแต่กู้มาแจกถ้ากู้มาแจกนะครับผมบอกเลยครับไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเด็กป.1ก็ทำได้ครับเด็กป.1ก็คิดได้ครับกู้มาแจกถ้าคุณคิดว่ากู้มาแจกแล้วเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหน่อยเวลาที่ทำนโยบายอะไรก็ไม่ต้องเอานโยบายอะไรเลยครับประกาศเลยครับพักนั้นให้10,000ผมให้100,000พักนั้นให้100,000ผมให้100,000พักนั้นให้100,000ผมให้100,000พักผมให้100,000เพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นเหรอครับไม่มีสมองไม่มีปัญญาคิดเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่นแล้วใช่ไหมนอกจากวิธีการกู้มาแจกประเด็นคือกู้มาแจกเพราะตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ไม่มีคำว่ากู้แม้แต่บาทเดียวบอกว่าโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องกู้เพราะมีประชาชนและหลายคนตั้งคำถามแล้วว่าจะเอาเงินมาจากไหนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่รัฐบาลไอ้พรรคเพื่อไทยหาเสียงบอกว่ายังไงก็ไม่กู้รับประกันก็ได้ไม่กู้พวกคุณคิดไม่เป็นพวกเราคิดใหญ่ทำเป็นนะไม่มีการกู้แต่ณวันนี้ประกาศ
ใช้พรบเงินกู้500,000 ล้านบาทคุณกำลังเลียน้ำลายตัวเองจากพื้นเลยนะครับไม่ได้กืนน้ำลายนะครับคุณกำลังจะเลียน้ำลายของตัวเองลงจากพื้นวันนี้สิ่งที่คุณทำวันนี้คุณก็ออกไปบอกว่าคุณกำลังจะนำประเทศไปสู่ภาวะวิกฤตนะทางการเงินการคลังภาวะวิกฤตของประเทศอาจจะนำประเทศไปสู่หายนะด้วยอาจจะนำประเทศไปลงเหวด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงคุณบอกว่าคุณจะทำตามนโยบายที่คุณหาเสียงถ้าวันนี้นโยบายของคุณที่คุณหาเสียงเอาไว้เนี่ยเป็นนโยบายที่ดีไม่ได้คิดมาแบบชุ่ยๆคิดมารอบคอบลงมือทำย่อมไม่เกิดปัญหาแต่วันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่านโยบายของคุณคิดมาชุ่ยๆคิดมาไม่รอบคอบคิดมาเพื่อเป็นนโยบายหาเสียงเท่านั้นถึงทำให้เกิดปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายคุณแก้ปัญหาด้วยการกู้มาแจกตามนโยบายของคุณแล้วคุณบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณไม่มีสมองไม่มีปัญญาที่จะคิดวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีการกู้มาแจกแล้วใช่ไหมนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เนี่ยรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารัฐบาลกำลังกืนน้ำลายเพราะจะกู้เงินมาทำโครงการแล้วจะกลายเป็นจุดล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองนั้นยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเป็นกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหากรัฐบาลทำถูกต้องท่านไม่ควรต้องติดใจส่วนกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลกำลังหาทางลงให้กับโครงการนี้สมัยตอนพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนางสาวสิริกัญญาขอให้เราทำโครงการนี้เพียงแต่ขอให้ปรับลดเพดานการเงินแสดงให้เห็นว่านางสาวสิริกัญญาก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวข้างต้นจึงไม่อยากให้นำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรประชาชนไม่ได้ประโยชน์ถามว่าพวกคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศขณะนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าถามว่าวันนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นด้วยครับแต่ไม่เห็นด้วยในการกู้มาแจกครับไม่เห็นด้วยกับการกู้มาแจกครับแต่เห็นด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้สมองที่มีเหลืออยู่น้อยนิดของคุณเนี่ยนะครับลองคิดดูสิครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงโดยที่การไม่ต้องกู้มาแจกและจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ที่คุณคิดมันดีประชาชนได้เงินแล้วให้นิ่งเฉยประเทศชาติชิบหายก็ให้เฉยแล้วครับประเทศชาติตู่ลงเหวก็ให้เฉยแล้วครับประเทศชาติสุหายนะก็ให้เฉยแล้วครับถ้าคุณมีปัญญาคิดแค่นี้คุณอย่ามาเป็นรัฐบาลครับถ้าคุณมีปัญญาทำแค่นี้อย่ามาเป็นรัฐบาลครับไหนคุณบอกว่าคุณสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อะไรได้แต่การกู้มาแจกแล้วคุณบอกว่าคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่ามาเป็นรัฐบาลครับถ้าสมองมีแค่นี้เพราะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่มีวิธีแค่กู้มาแจกแต่มันมีวิธีอื่นเยอะแยะมากมายแต่สมองคุณคิดไม่ได้หรือเปล่าไม่มีปัญญาหรือเปล่าที่จะคิดไร้สมองไร้สติปัญญาขนาดนั้นแล้วหรอครับคิดได้อย่างเดียวคือกู้มาแจกเท่านั้นหรือครับผมถามหน่อยนะครับนางสาวสิริกัญญาโพสต์ X นะครับระบุว่าดิฉันไม่เคยขอให้ทำโครงการดิจิตอลแต่เมื่อจะร่วมรัฐบาลกันในการร่วมประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณปี67อยากให้งบครอบคลุมโครงการของพรรคร่วมและเห็นว่านโยบายนี้เป็นนโยบายเรือธงที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงจึงเสนอว่าหากจะทำก็ได้แต่งบประมาณไม่พอถ้าจะทำจริงต้องปรับลดงบประมาณออกมาและเป็นพรรคเพื่อไทยเองที่ปฏิเสธไม่ยอมทำถ้าอยากให้ดิฉันหยุดพูดเรื่องนี้ก็เปิดเผยรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการว่ามีตัวแทนกฤษฎีกาในคณะกรรมการชุดใหญ่พูดอะไรถึงเชื่อว่าทำให้ถูกกฎหมายไม่ใช่มาขุดอดีตหาความชอบธรรมดิจิตอลวอลเล็ตก็ถูกต้องครับในเมื่อตอนนั้นกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันถูกต้องหรือเปล่าครับเมื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ละคนก็เอานโยบายมาแล้วมาดูว่าจะทำนโยบายร่วมกันได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับโครงการนี้เป็นโครงการเรือธงของพรรคเพื่อไทยแต่ปัญหาคือเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงว่ามันไม่มีเงินแม้กระทั่งรัฐบาลตอนนี้ทำไมถ้าคุณคิดว่าโครงการคุณดีทำไมคุณไม่เอาใส่งบประมาณปี67ไปล่ะทำไมไม่เอาใส่งบประมาณปี67เพราะว่าตอนนี้งบประมาณมีปี67เนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ทำไงก็อาศัยในงบประมาณปี67ไปสิทำไมถึงได้ออกเป็นพรบเงินกู้แค่นี้ก็รู้แล้วคุณก็รู้อยู่ว่านโยบายนี้คิดมาแบบชุ่ยๆนโยบายนี้คิดมาแบบไม่รอบคอบแต่คุณกำลังจะหาทางออกให้ตัวเองคุณจะหาทางลงให้ตัวเองถ้าคุณคิดว่านโยบายเนี้ยมันดีแล้วมันสามารถใช้งบประมาณประจำปีทำได้ตามที่คุณนะครับประกาศเอาไว้ตามที่คุณหาเสียงเอาไว้ตามที่คุณไปพูดทุกเวทีเอาไว้เนี่ย
ว่าคุณใช้งบประมาณได้คุณก็เอาใส่ไปในงบประมาณปี67สิงบประมาณปี67มันก็ใช้ได้เดือนพฤษภาเหมือนกันแต่ทำไมคุณออกเป็นพรบเงินกู้ 500,000 แค่นี้เองคุณคิดว่าประชาชนโง่เหรอครับคุณคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันคุณเหรอครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่านโยบายนี้ทำไม่ได้คุณเอาใส่ไปในงบประมาณปี67มันจะส่งผลให้งบประมาณปี67มีปัญหาด้วยแต่ถ้าวันนี้เอาเป็นพรบเงินกู้สุดท้ายแล้วกฤษฎีกาไม่ผ่านคุณก็จะอ้างกฤษฎีกาถ้าเกิดสภาไม่ผ่านคุณก็อ้างสภาและแน่นอนครับนักร้องไปร้องนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญตีความมาให้หยุดโครงการคุณก็อ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำคุณพยายามทำแล้วทำทุกวิถีทางแล้วแต่เพราะคนนั้นค้านคนนี้ค้านคนนี้ค้านคุณกำลังจะโยนความผิดให้คนอื่นหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงเอาความจริงมาคุยกันครับนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการกฤษฎีกากล่าวถึงคณะกรณีนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเนี่ยขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายที่ถูกมองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตนไม่รู้ว่าเรื่องนี้และให้ฟาร์มเห็นไม่ได้เพราะเมื่อส่งมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องส่งไปคณะอื่นไม่ใช่คณะของตนเข้าใจว่าเป็นคณะของนายพนัทสิมะเสถียรคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะนักกฎหมายมองเรื่องนี้อย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าไม่รู้ไม่เคยดูเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกเขาคุยกันไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาถามไปว่าอย่างไรเมื่อถามว่าถ้าจะออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพรบกู้เงินจะทำได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทำได้อยู่แล้วแต่ว่าจะผ่านสภาหรือไม่หรือว่าอาจจะมีคนขอส่งศาลรัฐธรรมนูญตอนหลังก็ได้เหมือนกับการออกกฎหมายทั่วไปก็คือยังไงอ่ะก็คือออกได้ครับก็คือออกได้แต่จะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนึงก็อย่างที่บอกว่ากฤษฎีกาอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็อ้างกฤษฎีกาว่ากฤษฎีกาไม่ผ่านคือกฤษฎีกาบอกสามารถก็เสนอไม่ได้ครับรอสภาดูแล้วสภาไม่ผ่านก็อ้างสภาว่าสภาไม่ผ่านเลยทำโครงการนี้ไม่ได้เมื่อถามว่าจะเป็นไปตะเป็นการผิดพรบวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ารัฐบาลเขาคงถือว่าดูดีแล้วแต่ไม่ขัดพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา6และมาตรา9แต่อีกฝ่ายมองว่าขัดเพราะมีผลประโยชน์ต้องเพราะมีประโยคที่ต้องแปลกันระบุว่าต้องไม่ได้ประโยชน์ในทางการหาเสียงหาคะแนนนิยมนะครับก็ต้องบอกก่อนอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อันดับแรกเลยนะครับผมก็อยากจะบอกกับพรรคเพื่อไทยบอกกับคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับนะที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับว่าการแจกเงินดิจิตอลคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกู้เพื่อเอามาแจกมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีเดียวเหรอจนปัญญาแล้วเหรอไม่มีสมองคิดวิธีอื่นแล้วเหรอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีอื่นถ้าคุณคิดว่าวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณไม่สามารถคิดวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นได้นอกจากการกู้มาแจกแล้วทั้งที่ตอนนี้ประเทศมีเงินกู้อยู่มหาศาลอย่าลืมนะครับประชาชนต้องรู้นะครับว่าวันนี้เฉพาะเงินกู้ที่กู้มาแล้วต้องใช้หนี้ถึง120ปีถ้าเราเทียบแล้วคือ3ชั่วอายุคนนะครับรู้หรือเปล่าครับวันนี้หนี้ที่ประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้12 ล้านล้านจ่ายคืนได้แค่ปีละ 100,000 ล้านอันนี้คือต้นนะครับไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยยังต้องใช้เวลาถึง120ปีในการจ่ายคืนแล้วคุณจะต้องกู้มาให้อีก 500,000 ล้านคุณจะต้องใช้เวลา125ปีในการกู้ในการนี้แล้วคิดดูว่าถ้าเกิดคุณปล่อยให้มีการกู้ไปงี้คุณปล่อยให้รัฐบาลนะทำอะไรก็ได้แล้วกู้เงินเอามาแจกแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเกิดเจอภาวะวิกฤตอะไรเกิดขึ้นคุณจะทำยังไงในเมื่อเพดานการกู้มันเต็มหมดแล้วมันจะลำบากมากกว่านี้หรือเปล่าวันนี้รัฐบาลต้องใช้หาสมองของรัฐบาลที่คุณบอกว่าคุณจะเข้ามาช่วยประเทศไทยคุณจะเข้ามาพัฒนาประเทศคุณจะเข้ามาดูถ้าคุณทำตามที่คุณพูดคุณต้องทำให้ได้ทำให้เสร็จกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้และต้องทำให้หนี้ทางครัวเรือนลดลงตามที่คุณพูดให้ได้วันนี้คุณทำไม่ได้สักอย่างแต่จะกู้มาแจกอีกแล้วแล้วบอกว่ามันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจหวังว่าคุณคงไม่เอาข้ออ้างว่าเฮ้ยวันนี้ทำนโยบายนี้ไม่ได้ก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เพราะกู้มาแจกไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ถ้าบอกว่าการกู้เงินมาแจกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทางเดียวผมว่าคุณไม่ต้องไปเป็นรัฐบาลครับเอาเด็กประถมมานั่งเป็นนายกก็ได้ครับแล้วก็คิดอย่างเดียวอ๋อนโยบายนี้กู้เงินเท่านี้นโยบายนี้กู้เงินเท่านี้นโยบายนี้กู้เงินเท่านี้
แล้วมากระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นเหรอครับสมองคุณมีแค่นั้นจริงๆเหรอครับปัญญาคุณมีแค่นั้นเหรอครับถามจากใจประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ